ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอ๊ดจนตขอเสนออาหารสมองยามเช้ากับข่าวรับอรุณประจำเช้าวันที่14กรกฎาคมพิธาลิ้มเจริญรัตน์และพรรคก้าวไกลประกาศชัดยอมรับผลการลงมติแต่ไม่ยอมแพ้การต่อสู้ยังไม่จบอาหารสมองยามเช้าเสิร์ฟทุกวันโดยปู่แอดจนตเป็นข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ต่างๆประจำวันข่าวสั้นเพื่อนของเราข่าวประชาธิปไตยประจำวันข่าวต่างประเทศและข่าวนานาสาระที่น่าสนใจเก็บตกควันหลงและบรรยากาศและประโยคเด็ดชาดาไทยเสกพรรคภูมิใจไทยช็อกคนไทยด้วยการบอกว่าจะขอแก้กฎหมาย112ให้ยิงคนหมิ่นกษัตริย์โดยไม่ผิดกฎหมายพิธาลิ้มเจริญรัตน์และสมาชิกพรรคก้าวไกลถึงกับตกตะลึงกับคำกล่าวของชาดาชาดาไทยเสกคือใครฟังบางช่วงบางตอนของพิธาและชัยธวัฒน์ตุลาธนในการอภิปรายวันนี้ผลการลงมติเลือกพิธาเพียง324เสียงไม่ถึง376ตามรัฐธรรมนูญโจรทำให้พิธายังไม่ได้เป็นนายกพิธาตอบนักข่าวเป็นครั้งแรกหลังลงมติยอมรับแต่ไม่ยอมแพ้ฟังเสียงของประชาชนหลังรู้ผลการลงมติวันนี้หมอเวงโตจินการให้กำลังใจพิธาและพรรคก้าวไกลหลังสิมันโรมย้ำข้อความของชัยธวัฒน์และวิโรจน์ว่าทำไมก้าวไกลไม่ถอยเรื่อง112ฟังความเห็นของคณบดีนิติศาสตร์จุฬาต่อการลงมติวันนี้เล่ห์ร้ายของฝ่ายอนุรักษ์นิยมต่อการตระลงมติโดยใบตองแห้งและปู่แอดขอบ่นการต่อสู้ของขบวนการประชาธิปไตยไทยหลังลงมติ13กรกฎาคมจะทำยังไงต่อเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับก่อนเข้าสู่เรื่องราวขออนุญาตแนะนำให้กดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมหลายคนบอกว่าช่องนี้หายไปไหนทั้งที่ปู่แอดทำคลิปรายการข่าวทั้งเช้าและทั้งเย็นทุกวันติดต่อกันมาหลายปีแล้วดังนั้นกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมและสำหรับท่านที่ต้องการสนับสนุนต้องการเลี้ยงกาแฟปู่แอดจนตเป็นครั้งข่าวมีบริการใหม่ล่าสุดของ YouTube กดขอบคุณกดแต้งเพียงเท่านี้ก็จะได้อยู่กันนานๆกินกาแฟด้วยกันเป็นครั้งเป็นข่าวนะครับระบบนี้ YouTube เพิ่งให้บริการและทำให้สามารถให้กำลังใจได้ทุกที่ทุกเวลาบทกระวีประจำวันกูเขียนกฎให้มึงแพ้ตั้งแต่แรกกูเขียนบทให้มึงแยกแผ่นดินหนีกูเขียนเกมให้มึงเล่นพอเป็นพิธีกูริขิตเขียนชีวีพวกมึงไว้แค่ใต้ตีนกูเขียนกฎให้มึงแพ้ตั้งแต่แรกกูเขียนบทให้มึงแยกแผ่นดินหนีกูเขียนเกมให้มึงเล่นพอเป็นพิธีกูริขิตเขียนชีวีพวกมึงไว้แค่ใต้ตีนนี่คือบทกระวีที่บรรยายถึงการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันนี้สรุปคือให้เล่นพอเป็นพิธีอย่างไรก็ตามพวกมึงต้องใช้ชีวีอยู่ใต้ตีนต่อไปสำหรับข่าวสารข่าวสั้นเพื่อนของเราศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานว่าศาลอาญากรุงเทพใต้สืบพยานคดีของนายแอปเปิ้ลคนขับรถเครื่องเสียงของเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีที่ถูกตำรวจจับกุมหลังการชุมนุมราชประสงค์ยกเลิก112เมื่อ31ตุลาคม64
ทั้งสองถูกฟ้องข้อหาฝ่าฝืนพระราชกำหนดฉุกเฉินและมีวิทยุสื่อสารในครอบครองโจทก์นำพยานเข้าเบิกความสองปากฝ่ายจำเลยไม่ติดใจสืบพยานศาลจึงนัดฟังคำพิพากษาวันที่29สิงหาคม64สำหรับข่าวสารประชาธิปไตยประจำวันมีการนัดหมายชุมนุม Respect My Vote ฟังเสียงของประชาชน14กรกฎาคมเวลา18นาฬิกาลานหอศิลป์กทม.ไปฟังกันนะครับว่าประชาชนจะคิดเห็นคิดอ่านกันอย่างไรและถึงแม้ว่าโหวตนายกครั้งแรกจบสิ้นไปแล้วแต่ยังมีการโหวตครั้งที่2 19กรกฎาคมนี้ลองไปดูว่าก้าวไกลจะไปไกลแค่ไหนวันพุธที่19กรกฎาคมสำหรับข่าวสั้นนานาสาระและข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจสื่อระดับโลกหลายสำนักตีข่าวพิธาลิ้มเจริญรัตน์แพ้โหวตในสภาไม่ผ่านด่าน250สว.ที่แต่งตั้งจากคณะรัฐประหารเป็นที่อับอายเขาไหมครับอัญชันจีร่าก็เสนอข่าวนี้พิธาลิ้มเจริญรัตน์แพ้การโหวตในรัฐสภาสำหรับการดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะที่ข่าวรอยเตอร์บอกว่าพิธาลิ้มเจริญรัตน์แพ้ในสภาสำหรับการนำเสนอเป็นนายกรัฐมนตรีสำนักข่าวระดับโลกต่างนำเสนอเป็นข่าวด่วนอัญชันจีร่าพาดหัวว่าพิธาโหวตแพ้เลือกนายกไม่ได้รับการสนับสนุนจากสว.ที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมและล้วนถูกแต่งตั้งจากคณะรัฐประหารรอยเตอร์รายงานว่ามีคนงดออกเสียงและไม่มาลงมติเกือบ200คนการเดียนของอังกฤษพาดหัวตรงไปตรงมาว่าแคนดิเดตนายกของประเทศไทยที่ชนะการเลือกตั้งถูกสกัดขัดขวางไม่ให้เข้าสู่อำนาจเช่นเดียวกับอินดิเพนเดนต์ของอังกฤษพาดหัวเป็นข่าวนำว่ารัฐสภาไทยลงมติไม่เห็นชอบพิธาผู้นำหัวก้าวหน้าเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศไทยในขณะที่สมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชนแถลงการด่วนเรียกร้องให้วุฒิสมาชิกของไทยและผู้แทนที่ได้รับการเลือกตั้งเคารพเจตจำนงของประชาชนที่ต้องการรัฐบาลใหม่และมีการปฏิรูปประชาธิปไตยสำหรับข่าวคราวของข่าวสั้นที่น่าสนใจและเก็บตกบรรยากาศบรรยากาศรัฐสภาตั้งแต่ช่วงบ่ายปรากฏว่ามีสว.บางส่วนทยอยเดินทางกลับหลังจากการลงมติถึงแม้ลงมติไม่สำเร็จและไม่ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนมีรายงานข่าวว่าสว.กิตติศักดิ์รัตนวราหะคนที่มีข่าวเป็นสว.คนดังออกหนีลงเรือเป็นคนแรกกลับบ้านนะครับมีวาทะที่สำคัญประจำวันสิทธาธิวารีไปออกรายการกับสรยุทธสิทธาธิวารีบอกว่า39ล้านคนที่ไปเลือกตั้งเป็นเพียงพิธีกรรมการเลือกตั้งจริงคือ250คนสรยุทธบอกว่าโอ้โห250คนนี่เป็นเทพเจ้าหรือครับจตุรนต์ฉายแสงโพสต์ว่าผลการลงมติออกมาอย่างนี้มีความหมายว่าสว.ที่มาจากการแต่งตั้งได้หักล้างเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนด้วยการงดออกเสียงกลไกในการสืบทอดอำนาจที่พลเอกประยุทธ์กับพวกสร้างเอาไว้ได้แสดงอิทธิฤทธิ์อีกครั้งจากการลงมติเลือกนายกในปี 62 ถึง 66 พิสูจน์แล้วว่าผู้ที่ตัดสินใจจะเลือกได้เป็นใครได้เป็นนายกหรือไม่นั้นหาใช่ประชาชนไม่แต่เป็นสว.ที่มาจากการแต่งตั้งของพลเอกประยุทธ์ซึ่งได้อำนาจมาจากการรัฐประหารนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรถึงกับต้องบอกว่าขอความร่วมมือสนับสนุนจากส.ส.ทุกคนทำเพื่อประโยชน์ประชาชนและประเทศชาติรังสิมันต์โรมกล่าวในสภาในการอภิปรายวันนี้ว่าที่มีการพูดกันว่าการกระทำของเราวงเล็บพรรคก้าวไกลเป็นการล้มล้างการปกครอง
เรียนตามตรงครับการล้มล้างการปกครองที่ผมเห็นมาชั่วชีวิตที่ผมเห็นอยู่มีกรณีเดียวคือการรัฐประหารในขณะที่ชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลบอกว่าหากนายกคนใหม่ไม่เป็นไปตามผลการเลือกตั้งแล้วเราจะมีการเลือกตั้งทำไมประชาชนอยู่ตรงไหนของประชาธิปไตยประเทศนี้และประโยคเด็ดที่บอกว่ายอมรับแต่ไม่ยอมแพ้เรายอมรับมติแต่เราไม่ยอมแพ้เดินหน้าต่อพิธาลิ้มเจริญรัตน์ยังคงมั่นใจยังเป็นแกนนำรัฐบาลไม่ถอยเรื่องมาตรา112ยอมรับโหวตนายกไม่ผ่านแต่ไม่ยอมแพ้จ่อปรับยุทธศาสตร์ย้ำยังไม่ถึงเวลาให้เพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลเผยเสียงไม่ถึง376ได้324เพราะมีการกดดันสว.เยอะไม่มาประชุมกว่า40คนจึงไม่ตรงตามที่คาดการจะหาเวลาคิดยุทธศาสตร์รวบรวมเสียงโหวตต่อไปในขณะที่ศิลปินอย่างเตตะวันบอกว่าการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยมันก็แค่เลือกตั้งยอมรับผลให้ผู้ชนะทำงานรอดูผลงานครบวาระเลือกใหม่ไม่ต้องมาทำซับซ้อนมันไม่ได้ดูฉลาดมันดูขี้โกงการเมืองที่ดีไม่ใช่การเมืองเหลี่ยมจัดเม็ดเยอะฉลาดแกมโกงปากว่าตาขยิบแต่เป็นการเมืองที่ตรงไปตรงมารับใช้ส่วนรวมเคารพสมาชิกส่วนใหญ่ของแผ่นดินอย่างแท้จริงหวังว่าเตือนใครให้มีสติขึ้นมาได้บ้างนะครับและคลิปเด็ดวันนี้คงจะหนีไม่พ้นวาทเด็ดของชาดาไทเศรษฐ์ส.ส.อุทัยธานีพรรคภูมิใจไทยมาเฟียตัวบ้อทีเดียวบ้านใหญ่แห่งอุทัยธานีไปฟังกันครับอาศัยเขามาอยู่มาขอเขาอยู่ว่าสงครามมันวุ่นวายเมื่อปี2310พม่ามันตีแต่อะไรครับท่านเขาให้อยู่อยู่ไปอยู่มาไอ้ลูกหลานคนอาศัยจะไล่ลูกหลานเจ้าของบ้านมันอะไรกันผมเรียนท่านด้วยความเคารพครับถ้าไม่ด้วยพระเมตตาของระบบสถาบันพระมหากษัตริย์ท่านไม่ได้เลือกตั้งหรอกครับท่านไม่มีทางได้140ที่นั่งครับผมพูดได้เลยท่านลองไปพม่าอเมริกาช่วยอะไรได้ทหารมันยิงดิ้นหมดวันนี้เหมือนกันครับประเทศนี้ถ้าไม่มีในหลวงไม่มีสถาบันลุงตู่กับลุงป้อมไม่กลับบ้านง่ายๆหรอกครับมีแต่จะลากเอ็มพีโฟกมาเล่นกับพวกคุณซึ่งไปแล้วก็ถือว่าโชคดีครับท่านผมอาจจะขอเขาว่าขอออกกฎหมายใหม่ยิงไอ้คนที่มีสามัญแล้วไม่ติดคุกดีไหมมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ววันนี้เราอยู่ได้ด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์ปกปักรักษาเรามาท่านหยุดตรงนี้ผมอาจจะขอเขาว่าขอออกกฎหมายใหม่ยิงไอ้คนที่มีสามัญแล้วไม่ติดคุกดีไหมมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ววันนี้เราอยู่ได้ด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์ปกปักรักษาเรามาอาจจะขอเขาว่าขอออกกฎหมายใหม่ยิงไอ้คนที่มีสามัญแล้วไม่ติดคุกดีไหมมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ววันนี้อาจจะขอเขาว่าขอออกกฎหมายใหม่ยิงไอ้คนที่มีสามัญแล้วไม่ติดคุกดีไหมมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ววันนี้การที่จะบอกว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในการเข้าอิสราเอลคือการที่มีคนพูดบอกว่าใครหมิ่นสถาบันพระกษัตริย์เอาปืนไปยิงมาเลยเนี่ยอันนี้แหละผมไม่แน่ใจว่าคนที่สูญเสียไปตั้งแต่ยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนยิงเมื่อหลายปีก่อน99ศพที่ราชประสงค์เป็นต้นและย้อนหลังไปถึงเรื่อง6ตุลา14ตุลาเป็นต้นที่ยังไม่รู้ว่าวัฒนธรรมรับผิดรับชอบที่เกิดขึ้นมันเขาจะรู้สึกยังไงเมื่อมีคนอภิปรายเรื่องนี้ในสภาแห่งนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ผมไม่เห็นด้วยหลังการอภิปรายของชาดาไทเศรษฐ์หลายคนคงไม่รู้ว่าเขาคือใครมาเฟียใหญ่แห่งอุทัยธานีแล้วทำไมอยู่ๆถึงเป็นข่าวขนาดนี้เป็นข่าวเมื่อวันที่27พฤษภาคม2560กองปราบสกัดขบวนรถของนายชาดาไทเศรษฐ์ขณะไปร่วมงานศพที่วัดหลุมเข้า
ตำบลหลุมเข้าอำเภอหนองขาหยางอุทัยธานีมีคลิปเหตุการณ์ตำรวจไล่ล่าจับกุมกันดูเดือดเป็นระยะทาง5กิโลเมตรหลังจับกุมตรวจค้นรถตู้พบปืน6กระบอกแต่ไม่พบว่ามีอาวุธปืนหรือสิ่งผิดกฎหมายในตัวนายชาดาเลยของกลางทั้งหมดเป็นของผู้ติดตามหลังเกิดเหตุตำรวจหนองขาหยางให้ประกันตัวนายชาดาและลูกน้องในวงเงินประกัน 50,000 บาทคงเหลือแต่นายธนากรแสงสนิทที่อ้างตัวเป็นผู้อาศัยรถถูกดำเนินคดีต่อไปนี่แหละครับคนดีคนดีการอภิปรายไม่ใช่อธิบายเพราะใครที่จะปกป้องแบบโง่ๆดันทุรังก็ต้องให้โอกาสเขาพูดมาเยอะๆเพราะพูดแล้วมันจะหมดเองอย่าให้อมเอาไว้พวกมันพลาดแบบไม่รู้ตัวแล้ว112มาพูดในสภารัฐสภาวงเล็บโดยไม่มีการประท้วงแถมเป็นช่วงคนดูมากเหมือนการอภิปรายวาระแรกเลยเมื่อก่อนแค่112สถาบันชวนหลบภัยสั่งปิดไมค์ทันทีอภิปรายวันนี้โชว์ให้ประชาชนตั้งคำถามเปิดหน้าสว.ส.ส.ปรสิทธิ์เผด็จการประกาศให้ประชาชนและโลกรู้ความเดือดร้อนของประชาชนปากท้องไม่เกี่ยวกับ112แต่เอามาเป็นเครื่องมือรักษากลุ่มอำนาจรัฐทรราชเผด็จการใช่เลยครับจากก่อนหน้านี้แค่จะพูดโดนเบรกรัวๆแต่นี่พูดกันแบบเปิดอกมากเห็นแล้วว่างงเลยว่าก่อนหน้านั้นเบรกกันซะแรงที่ไหนก่อนก็พูดได้นี่เป็นการอภิปรายแบบโหนได้ฝ่ายเดียวใช่ค่ะเห็นด้วยขอบคุณคุณเปายิ่งชีพที่ช่วยดึงอารมณ์ครับมาไกลกว่าที่คิดไว้จริงๆนี่แหละครับเลือกก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดเจนอันหนึ่งสำหรับอุทัยธานีทั้งเขต1และเขต2ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลชนะยกทั้งจังหวัดนะครับสมัยหน้าส.ส.เขตในจังหวัดอุทัยธานีก็ต้องดูกันนะครับว่าก้าวไกลจะเจาะได้หรือไม่ได้อย่างไรและขอเอาไฮไลท์สำคัญประโยคเด็ดในการอภิปรายวันนี้ของชัยธวัฒน์ตุลาธนและพิธาลิ้มเจริญรัตน์สองช่วงเวลาเอามาให้ฟังกันนะครับเพราะถือว่าเป็นไฮไลท์ที่สำคัญให้ทราบถึงบรรยากาศที่เกิดขึ้นในวันนี้ประมาณคนละ 3-4 นาทีนะครับเชิญฟังครับถือเป็นประโยคเด็ดไฮไลท์ของการอภิปรายเมื่อชัยธวัฒน์ตุราธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลได้บอกว่าประชาชนคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในระบอบประชาธิปไตยและการโหวตนายกนี้เป็นการลงมติเพื่อแสดงความเคารพต่อประชาชนนี่เป็นการพูดที่เรียกว่ากินใจมากผมขออวยพรให้ประชาชนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในระบอบประชาธิปไตยคุ้มครองสมาชิกรัฐสภาทุกท่านที่จะตัดสินใจอย่างกล้าหาญตามมโนสำนึกและเจตจำนงของประชาชนที่แสดงออกไปแล้วในวันที่14พฤษภาคม2566ไปฟังครับชัยธวัฒน์ตุลาธนในประเด็นนี้1นาที49วินาทีสุดท้ายนะครับท่านประธานอย่างไรก็ตามผมอยากจะเชิญชวนท่านสมาชิกทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในที่ประชุมแห่งนี้ลงมติให้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่เหตุผลไม่ใช่เพราะทุกท่านรักคุณพิธาไม่ใช่เพราะทุกท่านเห็นชอบเห็นด้วยกับพรรคก้าวไกลไปเสียทุกเรื่องแต่มันจะเป็นการลงมติเพื่อคืนความปกติให้แก่ระบบรัฐสภาของไทยมันจะเป็นการลง
มติเพื่อแสดงความเคารพต่อประชาชนเป็นการลงมติเพื่อให้โอกาสครั้งใหม่ให้แก่สังคมไทยเป็นการลงมติเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการแสวงหาคำตอบแห่งยุคสมัยร่วมกันให้ได้สุดท้ายผมขออวยพรให้ประชาชนซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในระบอบประชาธิปไตยคุ้มครองสมาชิกรัฐสภาทุกท่านที่จะตัดสินใจอย่างกล้าหาญตามมโนธรรมสำนึกและเจตจำนงที่พี่น้องประชาชนได้แสดงออกไปแล้วเมื่อวันที่14พฤษภาคม2566ขอบคุณครับเป็นสปีดที่กินใจมากมายเลยนะครับทั้งนี้ประชาชนคือผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่เสียสละความสุขเสียสละเสียชีพมีแต่ทุกข์ตายทับถมก่อให้เกิดเป็นชาติเกิดเป็นประชาชนรุ่นสืบรุ่นนี่คือสัจธรรมการที่ชัยธวัฒน์ตุลาธนพูดว่าประชาชนคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในระบอบประชาธิปไตยเป็นการแสดงความเคารพต่อประชาชนอย่างถึงที่สุดดังนั้นสัญญาที่เคยให้ไว้กับพี่น้องประชาชนยังไงก็คงที่จะต้องทำตามอย่างนั้นผมยังพยายามที่จะพัฒนาคุณลักษณะความเป็นผู้นำของผมครับว่าถึงผมจะไม่เห็นด้วยกับทุกเรื่องที่ท่านชาดาได้พูดมาแต่ผมเห็นว่าท่านมีเสรีภาพในการที่จะพูดและนี่คือหน้าที่ของรัฐสภานี่คือหน้าที่ของสภาที่ท่านชาดาก็มีประสบการณ์แบบนึงมีความคิดแบบนึงผมก็มีชุดความคิดแบบนึงประสบการณ์แบบนึงนี่คือสาเหตุที่เราต้องใช้รัฐสภาในการแก้กฎหมายนิติบัญญัติและเป็นข้อขัดแย้งตลอดมาของประเทศไทยนี่คือสิ่งที่ผมอยากเห็นตั้งแต่สมัยที่แล้วล่ะครับที่ท่านชาดาได้พูดถึงเรื่องของการลดโทษก็ดีมีการคุ้มครองก็ดีซึ่งเวทีนี้เป็นเวทีเลือกนายกรัฐมนตรีไม่ใช่เวทีในการแก้ไขหรือกฎหมายใดๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นบรรยากาศที่ดีและสุดท้ายครับผู้นำที่ดีของประเทศนี้ต้องมีความอดทนอดกลั้นรับฟังกับข้อกล่าวหาที่จะจริงหรือไม่จริงก็แล้วแต่อันนี้คือ4ข้อที่ผมสัญญาผ่านท่านประธานไปยังท่านชาดาและพรรคที่อยู่ในรัฐสภาที่นี้รวมถึงสภาสูงที่กำลังรับฟังอยู่ว่านี่เป็น4คุณลักษณะสำคัญนะครับที่ผู้นำของประเทศไทยควรที่จะมีนะครับในการที่จะใช้สิทธิพาดพิงคงจะสั้นๆครับท่านประธานเรื่องที่ผมเห็นด้วยกับท่านชาดาก็คือใช่ครับเป็นไม่ได้อยู่ใน MOU 8พรรคอย่างที่ท่านเข้าใจเพราะ MOU 8พรรคคือความเข้าใจร่วมกันของพวกเราในการจัดตั้งรัฐบาลทั้ง8พรรคนะครับในการที่จะเข้าสู่อำนาจเข้าสู่ทำเนียบรัฐบาลในการบริหารประเทศในการที่จะแก้ไขกฎหมายอยู่ที่นิติบัญญัติครับอยู่ที่นี่และเมื่อเรายื่นเสนอข้อกฎหมายก็ไม่มีใครผูกขาดชุดความคิดใดชุดความคิดหนึ่งก็ได้คนที่อายุมากกว่าผมก็อาจจะคิดอีกแบบนึงคนรุ่นผมก็อาจจะคิดอีกแบบนึงคนที่อายุน้อยมากกว่าผมก็อาจจะคิดอีกแบบนึงนี่คือหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรในการแก้ไขข้อขัดแย้งผู้แทนพี่น้องประชาชนผู้แทนราษฎรก็คือผู้แทนราษฎรที่มีความคิดแตกต่างแล้วถ้าเราพูดกันอย่างมีวุฒิภาวะพูดกันอย่างไม่มีคำหยาบคายแล้วใช้เหตุใช้ผลกันนี่คือทางออกของประเทศในทุกความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ผมเห็นด้วยกับคุณชาดามากเป็นอย่างยิ่งนะครับแต่สิ่งที่ผมไม่เห็นด้วยและอาจจะเป็นข้อที่ยังคลางแคลงใจอยู่เรื่องเกี่ยวกับ International Criminal Court หรือว่า ICC นะครับซึ่งตามหลักของเขาเลยก็เขียนไว้เลยครับมีหน้าที่จะ investigate where warrant individual charged with the gravest crimes of concern international community genocide war crimes crime against humanity ซึ่งหมายความว่าอาชญากรรมทางสงครามการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยข้อที่ท่านชาดาอาจจะกังวลคือข้อที่27ผมอ่านแล้วแต่คราวนี้ประเทศต่างๆทั่วโลกที่เป็นระบบเดียวกับเราระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข constitutional monarchy มีอยู่123ประเทศครับญี่ปุ่นเซนครับอังกฤษเซนครับกัมพูชาเซนครับสวีเดนเซนครับเดนมาร์กเซนครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเราเข้าใจว่าจริงๆแล้วพระองค์ท่านอยู่เหนือการเมือง
และท่านใช้ทรงอำนาจผ่านครม.อยู่แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยไม่ได้เป็นประเด็นที่อย่างที่ท่านได้กล่าวหาเลยอันนี้เป็นประเด็นที่ผมไม่เห็นด้วยอย่างแรงและการที่จะบอกว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในการเข้าอิสราเอลคือการที่มีคนพูดบอกว่าใครหมิ่นสถาบันมักกะสันเอาปืนไปยิงมาเลยเนี่ยอันนี้แหละผมไม่แน่ใจว่าคนที่สูญเสียไปตั้งแต่ยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนยิงเมื่อหลายปีก่อน99ศพที่ราชประสงค์เป็นต้นและย้อนหลังไปถึงเรื่อง6ตุลา14ตุลาเป็นต้นที่ยังไม่รู้ว่าวัฒนธรรมรับผิดรับชอบที่เกิดขึ้นมันเขาจะรู้สึกยังไงเมื่อมีคนอภิปรายเรื่องนี้ในสภาแห่งนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ผมไม่เห็นด้วยและขออนุญาตใช้สิทธิ์พาดพิงในการชี้แจงสรุปผลการโหวตให้ความเห็นชอบบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ได้เสียงสนับสนุนไม่พอต่อการเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30เนื่องจากว่าสว.ส่วนใหญ่ยังคงงดออกเสียงในขณะที่พรรคการเมืองหลักในขั้วรัฐบาลเดิมไม่ว่าจะเป็นพลังประชารัฐภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติพร้อมใจกันโหวตไม่เห็นชอบผลการลงมติเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30ในวันนี้13กรกฎาคมมีผลออกมาอย่างเป็นทางการผลปรากฏว่าพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคก้าวไกลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพียงคนเดียวในวันนี้ได้รับเสียงสนับสนุนไม่เพียงพอโดยได้รับเสียงเห็นชอบเพียง324ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของรัฐสภาทำให้นายพิธายังไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีจากการโหวตของรัฐสภาวันนี้หากดูจากการลงมติแยกรายพรรคจะพบว่ากลุ่ม8พรรคร่วมรัฐบาลวงเล็บที่ลง MOU ไว้โหวตสนับสนุนพิธาอย่างพร้อมเพียงกันส.ส.ทุกคนของ8พรรคโหวตเห็นชอบให้พิธาอย่างไม่แตกแถวมีเพียงนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาจากพรรคประชาชาติที่ทำหน้าที่ประธานรัฐสภางดออกเสียงตามธรรมเนียมทางการเมืองสำหรับกลุ่มพรรคการเมืองจากขั้วรัฐบาลเดิมพบว่าพรรคพลังประชารัฐพรรคภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติซึ่งมีส.ส.จำนวนมากเคยอยู่ในพรรคการเมืองที่อยู่กับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ล้วนออกเสียงไม่เห็นชอบอย่างพร้อมเพรียงนอกจากนี้ยังมีส.ส.จากพรรคท้องที่ไทยและประชาธิปไตยใหม่ที่โหวตไม่เห็นชอบนายพิธาเช่นเดียวกันขณะที่พรรคการเมืองในขั้วรัฐบาลเดิมที่ยังไม่ประกาศโดยไม่เคยประกาศไม่จับมือกับก้าวไกลอย่างเป็นทางการได้แก่ประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาชาติพัฒนากล้าส.ส.ทุกคนในพรรคเหล่านี้ล้วนงดออกเสียงอย่างพร้อมเพรียงทางด้านสว.พบว่ามีสว.ส่วนใหญ่จำนวน159เรื่องงดออกเสียงโดยมีส่วนน้อยเพียง13คนเท่านั้นที่โหวตเห็นชอบให้กับนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์นอกจากนี้สิ่งที่น่าสังเกตเพิ่มเติมคือมีสว.จำนวนถึง43คนเลือกที่จะขาดประชุมไม่มาลงคะแนนในวันนี้นี่คือผลลัพธ์ของระบบประชาธิปไตยที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยภายใต้เสื้อคลุมของเผด็จการวันนี้เนื้อแท้คือเผด็จการอยู่ใต้ประชาธิปไตยเพียงเสื้อคลุมเท่านั้นรัฐธรรมนูญฉบับนี้หลอกลวงประชาชนว่าเป็นประชาธิปไตยและเมื่อมีมติดังกล่าวออกมาชัดเจนพิธาลิ้มเจริญรัตน์ได้คะแนนเสียงเห็นชอบ324เสียงไม่ถึง376พิธาลิ้มเจริญรัตน์ได้โพสต์ว่ายอมรับแต่ไม่ยอมแพ้ยอมรับว่าถึงแม้จะยังไม่ถึงฝั่งฝันแต่ไม่ยอมแพ้เดินหน้าวางแผนยุทธศาสตร์รวบรวมเสียงกันใหม่เป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตของผมที่ได้รับการเสนอชื่อโดยสภาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประชาชนต้องขอบคุณทั้ง324เสียงที่ให้ความไว้วางใจในตัวผมรวมถึง13เสียงของวุฒิสภาที่กล้าหาญยอมรับความกดดันสารพัดขอให้กำลังใจกับความแน่วแน่ของพวกเราด้วยครับแล้วเจอกันใหม่เอาไปฟังการตอบคำถามนักข่าวหลังจากออกมาจากห้องประชุมกันนะครับ
กับพิธาลิ้มเจริญรัตน์คุณครับจำนวนสวที่โหวตให้เนี่ยเป็นไปตามคาดไหมครับหรือว่ามันผิดกับการที่พรรคก้าวไกลออกมามั่นใจก่อนหน้านี้ว่าสวเนี่ยเพียงพอในการโหวตนายกรัฐมนตรีครับครับกับผลลงมติที่เกิดขึ้นก็ต้องเรียนพี่น้องสื่อมวลชนว่าเรายอมรับแต่ว่าเรายังไม่ยอมแพ้นะครับแล้วก็ยอมรับว่ายังไม่ถึงมติที่376ได้ออกมา324แล้วก็ตามที่เราเคยคิดคาดการณ์กันไว้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามีการกดดันที่สภาเยอะนะครับแล้วก็ที่ไม่มาประชุมก็เกือบ40กว่าคนด้วยกันเพราะฉะนั้นในตรงนี้ก็อาจจะไม่ตรงตามที่เราคาดการณ์ไว้นะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับเราก็จะใช้เวลาในการหายุทธศาสตร์ในการรวบรวมเสียงนะครับในการโหวตครั้งต่อไปส่วนจะเป็นโหวตครั้งต่อไปจะเป็นเมื่อไหร่ก็ต้องขึ้นอยู่กับทางประธานสภาพรรคเพื่อไทยใช่ไหมคะที่ว่ายังจับมือกันต่อครับผลโหวตบอกว่าอย่างนั้นครับเราก็ยังทำงานด้วยความเชื่อใจซึ่งกันและกันกับพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคร่วมติดตั้งรัฐบาลในรอบหน้าพรรคก้าวไกลจะต้องยอมถอยการแก้ไขมาตรา112ไหมครับหรือว่าจะมีการปรับพูดคุยกันอย่างไรเพื่อหารือกับทางสวครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับอย่างที่บอกว่าเราได้สัญญากับประชาชนไว้อย่างไรครับเราก็ทำอย่างนั้นแล้ววันนี้ก็มีเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ได้มีโอกาสอธิบายในสภาเสียทีนึงนะครับว่าสิ่งที่เราพยายามที่จะนำเสนอเนี่ยก็ไปสู่เป้าหมายเดียวกันกับที่ทางวุฒิสภาหรือแม้กระทั่งเพื่อนที่เป็นสสด้วยกันอาจจะเข้าใจไม่ตรงกันเข้าใจคาดเคลื่อนก็ได้มีโอกาสชี้แจงเยอะนะครับผมก็ได้มีโอกาสชี้แจงเยอะเลขาธิการพรรคคุณชัยชวัฒน์ก็มีโอกาสได้ชี้แจงคุณไอติมพริตก็มีโอกาสได้ชี้แจงผมก็คิดว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับมีการตั้งเป้าไว้กี่ครั้งว่าจะโหวตกี่ครั้งตอนนี้ก็คงมุ่งหน้าสู่การลงมติครั้งที่2ต่อไปก่อนครับการลงมติครั้งที่8พรรคก็จะมีการเสนอเรื่องของประธานสสนะครับก็คงยังตามเดิมอย่างที่ได้สัญญากับประชาชนไว้นะครับถ้าพรรคเพื่อไทยยังอยากที่จะWith the results of what happened in the parliament today, I accept it, but I'm not giving up. I'm very sure. I accepted that I couldn't reach 376. I got 324, and there's 200 abstains. I also accepted that it's below expectations in the sense that.A lot of people didn't come to become quorum, as well as not voting as they wish. And I understand that there's a lot of pressure on that, as well as several incentives that didn't allow them to vote in alignment with the people. But I'm not giving up. I'm going to strategize once again how to consolidate the voice, just to make sure that we reach 376 later on. เดี๋ยวตอบนะครับครับเดี๋ยวครับได้ลงตามเป้าได้มากกว่าเดิมก้าวไกลได้วางไว้เพราะว่าเรามีเงื่อนไขที่เราได้ครับก็อย่างที่บอกว่าก็คงจะต้องมียุทธศาสตร์ในการรวบเสียงครั้งใหม่ต่อไปแล้วก็จะเริ่มลงรายละเอียดนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับได้ข่าวว่าบางท่านไปต่างประเทศบางท่านไม่อยู่บางท่านออกจากห้องประชุมอะไรทั้งหลายเนี่ยไอ้นั่นเป็นเรื่องรายละเอียดแต่ว่าที่พูดได้ก็คือว่ายังไม่ยอมแพ้แล้วก็จะใช้เวลานี้ในการหายุทธศาสตร์ในการรวบรวมเสียงใหม่นะครับว่าก็เห็นว่ามันเป็นอุปสรรคที่เราเข้าใจชื่นชมแล้วก็อยากให้กำลังใจวุฒิสภาครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอบคุณทั้ง13ท่านที่กล้าหาญแล้วก็ลงมติตามที่ท่านได้เคยสัญญากับพี่น้องประชาชนไว้และในขณะเดียวกันก็คงต้องศึกษาเพิ่มเติมว่าเหตุและผลอะไรที่ทำให้หลายคนไม่ได้มีโอกาสมาเป็นองค์ประชุมร่วมด้วยซ้ำไปและก็หลายท่านอาจจะไม่ได้โหวตที่ท่านคิดว่านะครับคุณผู้ชมคะยังไงขออีกสักแป๊บนึงนะครับนี้ถ้าเกิดยังเป็นแบบวันนี้นี่ยังจะไปต่อไหมคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวต้องวางแผนอันที่2ให้เรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีมีการเตรียมใจเป็นฝ่ายค้านไหมครับอะไรนะครับมีการเตรียมใจไหมครับว่าวันนึงอาจจะต้องกลับไปเป็นฝ่ายค้านอีกตอนนี้เตรียมใจในการโหวตครั้งที่เตรียมใจแล้วก็เตรียมสมองแล้วก็เตรียมแผนในการโหวตครั้งที่2ครับคุณพิธาจะได้60กว่าเสียงเนี่ยครับเงื่อนไขเดียวแค่พรรคก้าวไกลเนี่ยปรับลดในเรื่องเดียวเลยพรรคก้าวไกลจะยอมไหมครับอ๋ออันนั้นเป็นการอุปมาอุปไมยที่อาจจะไม่ใช่จริงเรื่องจริงนะครับอาจจะได้เสียงเพิ่มโดยที่ไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเงื่อนไขอย่างที่เราคิดก็ได้นะครับก็ขอเวลาให้สภาได้อาจจะต้องมีการทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ซะก่อนเพราะฉะนั้นยังมีเวลาครับถอนไปในวันไหมครับคุณพิธาถอนไปได้ไหมค
ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ก็อย่างที่บอกว่าเป้าหมายของแต่ละคนในนี้ก็คือไปเป็นเป้าหมายที่ตรงกันแต่อาจที่จะประเมินต่างกันแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าเกิดมีเวลาก็จะทำความเข้าใจเพิ่มเติมนะครับว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยก็ไปในเป้าหมายเดียวกับท่านเท่านั้นเองเพียงแต่ว่าอยากจะให้คิดถึงนะระยะเวลารอบสองนี่มันก็ไม่ได้นานมากนะคะถ้าเทียบกับรอบหนึ่งนี่มันก็มีเวลาในการที่เราจะดูยุทธศาสตร์หรือว่าจุดยืนของเราแต่มันก็ยังแพ้แล้วรอบสองจะมั่นใจได้ยังไงว่าจะก็แล้วแต่ที่จะมองผมคิดว่ามีเวลาครับก็เดี๋ยวค่อยๆกันจะยิ่งถอยบางนโยบายเลยจะยิ่งถอยบางนโยบายเลยหมายถึงนโยบายไหนแล้วครับไม่ถามแล้วครับจะไม่ลดกำแพงหรอกเป็นรอบสองยังครับยังไม่ถึงเวลาก็อย่างที่บอกว่าเราสัญญากับประชาชนไว้ยังไงเราก็ต้องรักษาคำพูดเอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตออกไปหาประชาชนสักเล็กน้อยผมไม่ได้ยินคุณพูดเลยอ่ะสำหรับผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการนั้นเห็นชอบกับพิธาลิ้มเจริญรัตน์ให้เป็นนายกรัฐมนตรี324เสียงไม่เห็นชอบ182เสียงงดออกเสียง199รวมทั้งสิ้น705เสียงในจำนวนนี้เมื่อพิจารณาในรายละเอียดเป็นพรรคร่วมรัฐบาลก้าวไกล8พรรคจำนวน311เสียงงดออกเสียง1เสียงคือนายวันมูฮัมหมัดนอมัธาประธานรัฐสภาถือว่าเป็นปึกแผ่นแน่นหนาทีเดียวนะครับในขณะที่พรรคอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ใน8พรรคร่วมรัฐบาลงดออกเสียง39เสียงไม่รับรอง148เสียงไม่ลงมติ1เสียงสำหรับสวมาลงมติจำนวนทั้งสิ้นโดยเป็นแบบนี้ว่ารับรอง13เสียงไม่รับรอง34เสียงงดออกเสียง159เสียงไม่มาลงมติ43เสียงเท่ากับว่าสว.วันนี้มาแสดงตนจำนวน206เสียงและเมื่อดูรายละเอียด324เสียงที่ลงคะแนนเห็นชอบนั้นเป็นส.ส.จากพรรคก้าวไก่151คนพรรคเพื่อไทย141พรรคประชาชาติ8ไทยสร้างไทย6เพื่อไทยรวมพลัง2เสรีรวมไทย1พรรคเป็นธรรม1พลังสังคมใหม่1และวุฒิสภา13คน8พรรคร่วมยังคงเหนียวแน่นเป็น1เดียวกันแบบนี้หากไม่แยกกลุ่มแยกเราไม่ข้ามขั้วยังไงก็ชนะไม่มีทางแพ้ชัดเจนนะครับเพราะเสียงเกินครึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรในขณะที่13เสียงของวุฒิสภาที่เห็นด้วยให้พิธาเป็นนายกต้องขอขอบคุณไว้หน้าที่นี้ได้แก่ 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ไกรสิทธิ์ตันติศิริน2. พันตำรวจเอกจรงวิทย์พุ่มมา 3. เฉลาพวงมาลัย 4. สากีพิทักษ์ชุมพล 5. พันตำรวจโทณัฐวัฒน์รอดบางยาง 6. นายพีรศักดิ์พอจิต 7. นายพิสารมานวัฒน์พัฒน์ 8. นายมนเทียนบุญตัน 9. นายวันชัยสอนสิริ 10. นายวุฒิพันธ์วิชัยรัตน์ 11. นายสุรเดชจิรัตจิติเจริญ12นายอัมพลจินดาวัฒนะ13นางประภาสีสุจันทบุตรต้องขอขอบคุณเราผู้กล้าเหล่านี้ไว้ณที่นี้ที่ยืนเคียงข้างมติมหาชนเมื่อผลของการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีพิธาลิ้มเจริญรัตน์ได้คะแนนเสียงไม่เกินกึ่งหนึ่งแล้วภายนอกรัฐสภามีบรรยากาศเป็นอย่างไรแน่นอนว่าทางด้านผู้ชุมนุมที่นำโดยสมยศพฤกษาเกษมสุขประกาศสู้ต่อไปจะสู้จนฝ่าพิธาลิ้มเจริญรัตน์จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีและในขณะที่ประชาชนหลายคนถึงกับร่ำให้เพราะผิดหวังกับสิ่งที่ตั้งความหวังเอาไว้อย่างมากมาย
เอาไปดูคลิปกันครับพิธานายกพิธานายกนายกพิธานายกพิธานายกพิธานายกโอเคชัดเจนในเจตนารมณ์ของพวกเราอีกประการหนึ่งสุดท้ายแล้วถ้ายังไม่เตือนเตือนยังพิธานายกพิธานายกนายกพิธานายกพิธานโอเคชัดเจนในเจตนารมณ์ของพวกเราอีกประการหนึ่งสุดท้ายแล้วถ้ายังไม่เตือนเตือนยังพิธานายกพิธาน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 โอเคชัดเจนในเจตนารมณ์ของพวกเราอีกประการหนึ่งสุดท้ายแล้วถ้ายังไม่เตือนป้ามาจากระยองอ่ะป้ามาจากระยองป้านั่งรถไฟมาสองต่อมารถมาแล้วก็มารถไฟนั่งรถไฟมาสองต่อมาเพื่อที่จะมาลุ้นว่าให้พิธาเป็นนายกแต่พวกไอ้สวพวกเนี้ยทำไมมันทำแบบนี้ป้าไม่เข้าใจเราต้องจนกันจริงใช่ไหมเราต้องจนกันจริงใช่ไหมขอโทษนะคะไม่ทราบว่านั่งรถไฟมาจากจังหวัดไหนนะคะรู้จักเลยยังรู้จักเลยเห็นว่าองค์ประชาชนเหมือนพวกเราอะรู้ไหมว่า18ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันแย่แค่ไหนคนไม่มีจะกินน่ะคุณป้าเสียใจมั้ยทำไมอะมันไม่เสียสละให้กับคนทั้งประเทศบ้างอะมีอะไรคนจนน่ะพี่งดออกเสียงแล้วก็ไม่ออกเสียงอ่ะถ้ามีการกดใหม่นะได้โปรดนะก็เปลี่ยนใจเลือกพิธาเป็นนายกเถอะนะเพื่อเห็นแก่คนจนเหมือนพวกเรา 70-80% ในประเทศไทยคือคนจนเข้าใจไหมคือคนจนมันคนจนนะมันคือจนจริงๆจนนั้นไม่มีอะไรจะกินน่ะนี่ตลาดนี่เรียกหยิบขายของไม่ได้เลยที่ระยองอ่ะขนาดฝนเนี่ยตกเพราะว่าเสียใจนะประเทศนี้มันเศร้าขนาดนี้เชียวนอกจากเสียงของประชาชนแล้วลงไปฟังเสียงของตัวแทนราษฎรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคก้าวไกลที่หลายคนเป็นนักต่อสู้ผ่านมาวันนี้พวกเธอมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นตัวแทนของประชาชนไปต่อสู้ในรัฐสภาไปฟังเสียงของพวกเธอกันครับก็ก่อนอื่นก็ขอโทษพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านไม่เป็นไรวันนี้ที่วันนี้พวกเราทำไม่สำเร็จแต่ว่าเราตั้งใจจริงๆที่จะพาทุกคนไปสู่อนาคตที่สดใสของลูกหลานของพวกเราเมื่อก่อนจริงก็อยู่กับแม่ๆป้าๆทุกคนบนท้องถนนวันนี้ได้เป็นตัวแทนของทุกคนเข้าไปสู้ในสภาพร้อมที่จะทำหน้าที่นี้อย่างเต็มที่ค่ะแล้วก็ขอให้ทุกคนอย่าเพิ่งหมดหวังนะคะวันนี้ไม่ได้เสียใจค่ะแต่รู้สึกตื่นตันมากค่ะแล้วก็พร้อมที่จะสู้ไปกับทุกคนในที่นี้แล้วก็ประชาชนที่อยู่ที่บ้านทุกท่านทั่วประเทศไทยค่ะพวกเราจะเป็นตัวแทนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านเองค่ะขอบคุณค่ะและในฐานะคนที่เคยต่อสู้มาตั้งแต่ขบวนการคนเสื้อแดงอย่างเจี๊ยบอมรัตน์โชคปรมิตรกุลได้โพสต์ว่าตั้งแต่ขบวนการต่อสู้ของคนเสื้อแดงนับเนื่องมาจนถึงปัจจุบันการต่อสู้ของน้องๆเยาวชน 63-65 แล้วมาถึงวันนี้ที่พิธาลิ้มเจริญรัตน์แพ้โหวตในสภาทั้งที่ประชาชนเลือกมาอย่างถล่มทลายขนาดนี้ดิฉันไม่คิดว่าเราเป็นผู้แพ้
แต่นี่คืออีกครั้งหนึ่งของการสะสมชัยชนะเจี๊ยบอมรัตโชคประมิตรคุณ13กรกฎาคม2566นี่คือคำเตือนสติให้พวกเรานะครับจากผลการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันนี้หมอเหวงโตจิรการอดีตแกนนำนปช.โพสต์เฟซบุ๊กให้กำลังใจพิธาก้าวไกลเดินหน้าต่อไปจากคนที่เคยผ่านเส้นทางแล้วรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายสิ่งที่จะต้องเจออาจจะมากกว่านี้อาจถึงขั้นยุบพรรคตัดสิทธิ์การเมืองนั่นคือสิ่งที่จะต้องเป็นไปเวงโตจิริการโพสต์หลังจากที่ผลการโหวตนายกรัฐมนตรีพิธาลิ้มเจริญรัตน์ยังไปไม่ถึงฝั่งฝันว่าพวกปฏิปักษ์ประชาธิปไตยกลัวการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยดังแท้จริงพวกเขาจึงรุมกระหน่ำโจมตีพวกคุณอย่างเต็มที่ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้เหนือความคาดหมายอยู่แล้วทางเดินข้างหน้ายังอีกไกลอุปสรรคฝากหนามยังอีกเยอะอย่าเสียกำลังใจอย่าท้อประชาชนอยู่กับพวกคุณฟังปฏิปักษ์ประชาธิปไตยอาจจะยุบพรรคตัดติดทางการเมืองพวกคุณ10ปีแต่พวกคุณจะชนะใจประชาชนมากกว่า14ล้าน4แสน 40,000 เสียงได้ในคราวนี้เลือกตั้งครั้งหน้าพวกคุณอาจจะได้มากกว่า30ล้านเสียงเลยก็ได้ครับอาจจะได้เกือบ400เลยก็ได้เดินหน้าต่อไปเดินหน้าต่อไปพิธาก้าวไกลพิธาก้าวไกลนั่นคือกำลังใจจากหมอเหวงโตจิรการปู่แอดพูดเสมอว่าไม่มีประชาธิปไตยที่ใดได้มาด้วยการร้องขอและไม่มีหนทางใดที่จะทำให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยและปูได้กีบกุหลาบทุกอย่างมีฝากน้ำมีคราบเลือดและน้ำตาและนี่เป็นอีกหนึ่งครั้งที่พิสูจน์คำพูดนี้ว่ายังเป็นจริงแต่ก็ต้องขอขอบคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์และสมาชิกพรรคก้าวไกลที่วันนี้ประกาศว่ายอมรับผลการโหวตแต่ยังไม่ยอมแพ้พวกเราจะเดินหน้าและสู้ร่วมกันต่อไปนะครับหากประชาชนไม่ยอมแพ้หวังว่าก้าวไกลก็คงไม่ยอมแพ้และพรรคการเมือง8พรรคที่ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลง MOU คงไม่มีใครแตกแถวรอบนี้เป็นการสู้กันชัดเจนจากการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรระหว่างสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับบรรดาวุฒิสภาวุฒิสมาชิกซึ่งเป็นผู้แทนพระองค์ก็ว่าได้งานนี้ผู้แทนราษฎรกับผู้แทนฝ่ายเจ้าตอบโต้กันอย่างชัดเจนในสภาประเทศนี้เป็นของใครประชาชนทั้งประเทศเห็นและเป็นประจักษ์พยานชัดเจนในครั้งนี้คำถามคือประชาชนอย่างพวกเราคิดว่าเราคือเจ้าของประเทศในขณะที่บรรดาลูกสมุนบรรดาผู้แทนฝ่ายเจ้าคิดว่าประชาชนเป็นเพียงผู้อาศัยพวกเขาเป็นเจ้าของแผ่นดินนั่นคือจุดที่แตกต่างทางความคิดซึ่งเราคงจะต้องทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศนี้ยืนขึ้นมายืดตัวตรงแล้วบอกว่าพวกกูเป็นเจ้าของประเทศเท่ากับพวกมึงเหมือนกันแล้วใครมีเสียงมากกว่ากันตัดสินในการเลือกตั้งในการหย่อนบัตรชัดเจนตรงไปตรงมาไม่ต้องให้อับอายประชาคมโลกที่บอกว่าประชาชนหลายสิบล้านคนโหวตชนะเลือกตั้งแต่ต้องมาแพ้บรรดา250สว.ที่เปรียบเสมือนเทพเจ้ามาชี้ชะตาชีวิตของคนไทยในวันนี้อีกต่อไปต่อประเด็นคำถามต่อก้าวไกลว่าลุกได้แต่ทำไมถอยไม่เป็นเรื่องการแก้112รังสิมันโรมได้ทวิตข้อความจากชัยธวัฒน์ตุลาธนในการอภิปรายวันนี้ว่าที่ท่านตั้งคำถามว่าทำไมพรรคก้าวไกลลุกได้แต่ถอยไม่เป็นเรื่องการแก้112
เหตุผลมาจากความเข้าใจต่อสถานการณ์ที่มีการบังคับใช้กฎหมาย112อย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนตั้งแต่ปลายปี2563จนถึงปัจจุบันมีผู้ถูกดำเนินคดี253คนจาก272คดีเราไม่เคยเห็นปรากฏการณ์แบบนี้ก่อนสถานการณ์เช่นนี้ส.ส.ก้าวไกลจึงหารือกันว่าเราในฐานะผู้แทนราษฎรจะทำเป็นมองไม่เห็นปัญหาใหญ่ในสังคมเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองถูกโจมตีทางการเมืองหรือจะใช้ความกล้าหาญในการเสนอหลักการหลักคิดที่ควรจะเป็นเพื่อแก้ปัญหาแก้ไขก่อนที่จะมีการเป็นระเบิดทางการเมืองในอนาคตนั่นคือที่มาที่ไปนี่ไม่ใช่เรื่องนึกสนุกขึ้นมาหรือคิดจะแก้รัฐธรรมนูญทางประตูหลังถ้าเมื่อใดเกิดปัญหาขึ้นในสังคมแล้วผู้แทนราษฎรทำเป็นมองไม่เห็นเราอธิบายตัวเองไม่ได้ว่าเรายังมีมโนสำนึกในฐานะผู้แทนราษฎรอยู่ได้อย่างไรชัยธวัฒน์ตุลาธนกล่าว13กรกฎาคม2566และอธิบายชัดเจนจากวิโรจน์ลักษณะอดิสรยืนยันว่าไม่ลดเพดานการแก้112เพราะหากทำเพื่อแลกกับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคงไม่ต้องมีพรรคก้าวไกลอีกต่อไปชัดๆแบบนี้นี่คือคำอธิบายที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมของเป้าหมายที่ปู่แอดจนต่อย้ำมาหลายครั้งว่าเป้าหมายของพรรคก้าวไกลคือการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมของประเทศไม่ใช่เป้าหมายเป็นรัฐบาลและวิโรจน์ลักษณะอดิสรตั้งคำถามถึงสว.43คนที่ขาดประชุมในวันนี้เพราะว่าถูกกดดันจากใครหรือไม่อย่างไรเพราะคนเหล่านั้นคือคนที่หลายคนรับปากว่าจะโหวตให้พิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ความเห็นของคณบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรินาศรีวณิชได้โพสต์ว่านายกรัฐมนตรีควรมีที่มาสามารถยึดโยงกับประชาชนตามหลักการปกติและแท้จริงของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งปรากฏตามมาตรา159ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันที่ให้สภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบผู้คนซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีรัฐธรรมนูญมาตรา272กำหนดให้การเห็นชอบบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต้องทำในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาด้วยมติเห็นชอบโดยมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ของทั้งสองสภาดังนั้นการงดออกเสียงจึงมีความหมายเท่ากับการไม่เห็นชอบนั่นเองการออกเสียงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ว่าโหวตสนับสนุนใครรับใครหรือไม่รับไม่สนับสนุนใครเป็นการตัดสินใจของสมาชิกสภาที่ต้องรับผิดชอบต่อประชาชนของเขาที่เลือกเขาก็มาเป็นผู้แทนราษฎรแต่การออกเสียงหรืองดออกเสียงของสมาชิกวุฒิสภาแสดงถึงความรับผิดชอบต่อใครสมาชิกวุฒิสภาสามารถแสดงออกถึงการเคารพต่อเสียงประชาชนได้โดยการฟังเสียงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเห็นแบบนี้จะมีใครอับอายกันบ้างหรือไม่ก็ไม่ทราบนะครับหรือว่าวันนี้เป็นเรื่องราวของสองฝั่งฝั่งผู้แทนราษฎรและฝั่งผู้แทนพระองค์ผู้แทนฝ่ายเจ้าซึ่งก็คือพวกวุฒิสมาชิกนั่นเองด้านใบตองแห้งอธิกิตแสวงสุขได้เขียนเรื่องนี้ก่อนการโหวตว่าเล่ห์ร้ายของพวกเขาจะทำให้ประชาชนโกรธแค้นแต่ไม่มีที่ระบายไม่รู้จะไปไล่ใครเพราะประยุทธ์ประกาศวางมือทางการเมืองก่อน1วันไล่250สว.ก็ยังหนาดันทุรังเหลือวาระแค่10เดือนไล่กกต.ไล่ศาลต้องแก้รัฐธรรมนูญซึ่ง8พรรคก็จะแก้อยู่แล้วเ
ขณะเดียวกันทำให้เกิดความลังเลเพราะฝ่ายประชาธิปไตยเพิ่งชนะเลือกตั้งแบบพวกอาบน้ำร้อนตัวเปื่อยกลัวว่าลุกฮือแล้วจะเข้าทางเขาโดนรัฐประหารเกิดไดเลม่าทางสองแพ่งว่าสอยพิธาหรือโหวตไม่ผ่านก็ยังได้รัฐบาล8พรรคก็ยังดีวะแบบไทยๆวงเล็บไม่ต้องพูดแบบพวกแบกที่ดีใจออกนอกหน้าถ้าได้เศรษฐาเป็นนายกวงเล็บเพื่อไทยนางแบกเพื่อไทยภัยสังคมทั้งหลายวงเล็บแต่นี่เป็นเล่ร้ายแบบเดิมที่ใช้กับสังคมไทยบีให้ยอมรับสิ่งที่ดูเหมือนเลวร้ายน้อยกว่าแบบรับร่างรัฐธรรมนูญ5060จะได้เลือกตั้งแล้วเป็นไงล่ะพวกเขาจะบีบให้8พรรคตั้งรัฐบาลโดยไม่มีพิธาไม่ว่าจะโดนต่อยหรือไม่ก็ตามทำให้เกิดความรู้สึกว่าก็ยังดีวะแบบสังคมยอมจำนนแต่รัฐบาลที่ไม่ได้นำโดยพิธาก็จะถูกลดทอนพลังในการแก้ไขรัฐธรรมนูญในการรื้อโครงสร้างอำนาจกองทัพมหาดไทยแล้วพวกเขาก็จะสกัดขัดขาทีละอย่างทีละอย่างจนง่อยเปี้ยเสียขาเป็นแค่กันชนให้อำนาจอนุรักษ์แล้วค่อยทำลายไปขึ้นอยู่กับสังคมไทยแล้วล่ะว่าจะยอมให้เขาทำสำเร็จหรือไม่ในขณะที่มีการสรุปชัดเจนจากจักรพลพันรอว่าสรุปเนื้อหาการอภิปรายช่วงเช้าก่อนลงมตินั้นเป็นการอภิปรายระหว่างผู้แทนราษฎรกับผู้แทนพระองค์และขณะที่สุชาติสวัสดิ์ศรีได้พูดถึงเรื่องราวของชาดาไทยเศรษฐ์ที่พูดถึงว่าอยากออกกฎหมายยิงคนหมิ่นเจ้าโดยไม่ติดคุกชาดาไทยเศรษฐ์หนึ่งในส.ส.ภูมิใจไทยกล่าวในสภาวันนี้ขนาดยังไม่ออกมึงก็ยิงแล้วและไม่ติดคุกด้วย99ศพของเดือนเมษาพฤษภา53เป็นประจักษ์พยานได้ในเรื่องนี้สำหรับการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้นั้นประวินชัชวาลพงษ์พันธุ์ให้ความเห็นว่าการอภิปรายในสภาครั้งนี้เห็นได้ชัดเจนว่าสถาบันกษัตริย์คือโฉมหน้าของความแตกแยกทางการเมืองเป็นสถาบันที่ทั้งเล่นเกมทางการเมืองด้วยตนเองทั้งที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือของนักการเมืองในการห้ำหั่นศัตรูใครก็ตามที่ยังคิดว่าหัวใจของปัญหาการเมืองไทยยังอยู่ที่ปากท้องมึงต้องตั้งสติใหม่ได้แล้วหัวใจของปัญหาอยู่ที่สถาบันกษัตริย์ตราบใดก็ตามที่สถาบันนี้ยังเป็นสถาบันทางการเมืองไม่ปฏิบัติตนภายใต้รัฐธรรมนูญและการคงไว้ซึ่งมาตรา112ที่ถูกใช้พิทักษ์บทบาททางด้านการเมืองของสถาบันประเทศไทยไม่มีวันได้ประชาธิปไตยการเลือกตั้งเป็นเครื่องแค่เครื่องสำอางราคาถูกที่ปกปิดหน้าเน่าๆของพวกมึงค่ะอีมนุษย์กราเขียนไว้แบบชัดเจนแบบนี้จะมีใครหน้าบางที่จะอายกันบ้างไหมหรือหน้าหนาเน่าเกินทนทั้งนั้นและคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายต่อไปนี้เป็นช่วงปู่แอดขอบ่นจากการโหวตให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรีและผลออกมาว่าที่ประชุมรัฐสภาให้ความเห็นชอบพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไม่ถึงกึ่งหนึ่งทั้งที่เสียงของสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสียงยังคงผนึกแน่นล้นหลามไม่มีใครแตกแถวแต่เมื่อเราช่องใช้กฎกติกาโจรที่ร่างโดยโจรเพื่อป้องกันการเอาผิดโจรก็ทำให้เสียงของประชาชนแผ่วเบาเหลือเกินเสียงสมาชิกรัฐสภาทั้งหมดเมื่อรวมกับเสียงของสว.ทำให้วันนี้มีเสียงเห็นชอบ324เสียงไม่ถึง376เสียงต
ามที่กำหนดไว้ในกฎกติกาโจรเหมือนที่ก้องห้วยไร่ได้เขียนบทกวีพูดถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นในวันนี้ไว้ชัดเจนว่ากูเขียนกฎให้มึงแพ้ตั้งแต่แรกกูเขียนบทให้มึงแยกแผ่นดินหนีกูเขียนเกมให้มึงเล่นพอเป็นพิธีกูลิขิตเขียนชีวีพวกมึงไว้ค่ายใต้ตีนกูเขียนกฎให้มึงแพ้ตั้งแต่แรกกูเขียนบทให้มึงแยกแผ่นดินหนีกูเขียนเกมให้มึงเล่นพอเป็นพิธีกูลิขิตเขียนชีวีพวกมึงไว้แค่ใต้ตีนและสิ่งที่เราเห็นภาพความเสียอกเสียใจของประชาชนที่ล่ำให้หรือแม้กระทั่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคก้าวไกลที่กอดกันล่ำให้บนเวทีชุมนุมแน่นอนว่าการต่อสู้หลายครั้งหลายหนไม่ว่าเป็นการต่อสู้ของกระบวนการคนเสื้อแดงจนมาถึงการต่อสู้ของคณะราษฎร2563มีผู้คนบาดเจ็บมีผู้คนล้มตายมีคนนับพันเสียอิสรภาพมีคนนับพันโดนคดีทั้งหมดที่ต่อสู้เพื่อต้องการให้ได้ชัยชนะปู่แอดจอนตอพูดมาหลายครั้งแล้วว่าไม่มีการต่อสู้ใดในโลกไม่มีประชาธิปไตยที่ใดในโลกได้มาแบบง่ายดายทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องสะสมชัยชนะผ่านการเรียนรู้ครั้งแล้วครั้งเล่าให้เห็นว่าประชาธิปไตยมันมีคุณค่ามากเพียงใดเมื่อเป็นเช่นนั้นขอให้รับรู้เถิดว่าความพ่ายแพ้แต่ละครั้งคือการสะสมชัยชนะเมื่อเรายังไม่หยุดเดินยังคงต่อสู้ต่อนั่นหมายถึงได้รับบทเรียนเพิ่มน้ำตาที่ร้องห่มร้องไห้กันวันนี้ขอให้สรุปเป็นบทเรียนและให้รับรู้ว่าเมื่อวานเราเลือก14ล้านเสียงไม่เพียงพอวันพรุ่งเราจะเลือก20ล้าน25ล้านหรือ30ล้านทำให้เสียงของเราดังเพียงพอที่จะเขย่าทั้งแผ่นดินนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายตรงไปตรงมาตามที่พรรคก้าวไกลประกาศไม่ว่าจะเป็นบนเสื้อที่ใส่ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ใช้นั่นคือสิ่งจำเป็นและสำคัญวันนี้หากสิ่งใดทำได้หรือหากสิ่งใดทำไม่ได้ก็พูดกับประชาชนตรงๆประเด็นสำคัญคือเป้าหมายไม่ใช่ได้อำนาจเพื่อเป็นรัฐบาลแต่เป้าหมายคือการเปลี่ยนแปลงประเทศบอกให้ประชาชนรู้ชัดเจนว่าวันนี้พวกเรากำลังสู้กับอะไรเหมือนที่เขาบอกว่าวันนี้ในสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประทะ2แนวความคิดระหว่างผู้แทนราษฎรกับผู้แทนพระองค์วงเล็บสมาชิกวุฒิสภาการอภิปรายเป็นการพูดถึง2ฝั่งฝั่งปกป้องเจ้ากับฝั่งที่ต้องการให้มีการปรับปรุงตัวเองของฝ่ายเจ้าแล้วฝั่งปกป้องเจ้าก็พยายามจะทำทุกวิถีทางไม่ให้ฝ่ายประชาชนหรือฝ่ายราษฎรเข้าไปมีอำนาจบริหารประเทศนี้ทำให้ประชาชนเห็นให้ได้ชัดเจนว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นแล้วไม่ต้องเสียอกเสียใจเดินหน้าต่อไปเชิดหน้าให้ทรนงสะสมชัยชนะ
ทำให้ประชาชนเรียนรู้ว่าประเทศนี้อยู่กันยังไงอยู่กันแบบไหนเมื่อไม่ได้ตั้งความหวังที่จะไปมีอำนาจเพื่อประโยชน์ของตนเองก็จงรับรู้ว่าภารกิจในวันนี้สำเร็จไปอีกหนึ่งขั้นตอนคือทำให้ประชาชนตาสว่างมากขึ้นสะสมชัยชนะเอาไว้เพื่อวันข้างหน้าพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายประชาชนก็ต้องเรียนรู้ว่าต้องลงทุนและลงแรงให้มากขึ้นเพราะไม่ใช่มีประชาธิปไตยที่จะได้มาโดยง่ายดายเมื่อไม่สำเร็จก็แสดงว่าเรายังลงทุนลงแรงไม่เพียงพอนั่นเป็นสัจพจน์วันนี้แนวทางที่เกิดขึ้นแนวทางในการต่อสู้ยังมีอยู่กลับไปหารือกันจะยืนยันต่อไปในการนำเสนอตาม MOU 8พรรคร่วมรัฐบาลแล้วเสนอพิธาลิ้มเจริญรัตน์อีกครั้งคำถามก็คือว่าจะให้มีการนำเสนอในวันที่19กรกฎาคมแล้วหลังจากนั้นล่ะจะทำอย่างไรในเมื่อสวเป็นผู้แทนพระองค์มาจากการแต่งตั้งของตุนักรับใช้ที่เป็นแค่ตัวตลกหน้าม่านวงไพ่เขาเต่าแล้วก็แต่งตั้งมาไม่ต่างกับพรรคประชาธิปัตย์สมัยนายควงอภัยวงศ์ที่ออกมาพูดว่าปีดีฆ่านายหลวงวงเล็บจ้างคนไปตะโกนในโรงหนังก็เพื่อรับใช้ราชวงศ์เพราะฉะนั้นวันนี้พรรคการเมืองที่ชื่อว่าวุฒิสภาก็คือพรรคการเมืองที่ตั้งขึ้นมาเพื่อรับใช้มีเจ้าข้าวเจ้าของชัดเจนทำให้ประชาชนเห็นชัดว่าในระบบวุฒิสภาหากไม่ยึดโยงกับประชาชนก็ไม่จำเป็นต้องมีอยู่หากจะมีอยู่ให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อกันกองกฎหมายจะต้องมายึดโยงกับประชาชนมีที่ไปที่มาจากประชาชนเพียงแต่อาจกำหนดคุณสมบัติให้เหมาะสมสำหรับทางเลือกหากจะเสนอพิธาลิ้มเจริญรัตน์ต่อไปโดยที่ต้องดูว่าจำนวนส.ส.ที่มาจากสภาผู้แทนราษฎรมาจากประชาชนมีเสียงมากพอแล้วแต่หากไม่สามารถเปลี่ยนจำนวนมือของวุฒิสภาได้ก็มีทางเพียงแต่ว่าปิดสวิตช์ส.ว.ทำให้ประชาชนรับรู้ร่วมกันว่าเมื่อให้เขายกมือไม่ได้ก็อย่าให้มือของเขามีความหมายจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคก้าวไกลมีจำนวนมากพอที่จะยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญปิดสวิตช์สภ.ตามมาตรา272ซึ่งจริงๆแล้วเหลือเพียง 8-9 เดือนแต่หากเร่งทำเนินการเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนน่าจะแล้วเสร็จภายในเวลาแค่30วันหากปิดสวิตช์ได้มือของสว.ก็จะไม่มีความหมายเหลือแต่มือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นซึ่งก็หมายถึงเสียงของประชาชนจะดังเพียงพอแต่หากไม่สามารถปิดสวิตช์สว.ได้และไม่สามารถทำให้มือของสว.เพิ่มขึ้นได้ก็พูดกับประชาชนตรงๆว่า14ล้านเสียงที่ประชาชนให้มาไม่เพียงพอต้องขอยุติในการที่จะเข้าไปมีอำนาจฝ่ายบริหารประกาศตัวเป็นฝ่ายค้านอย่างองอาจทรนงสะสมชัยชนะต่อไปรอการเลือกตั้งใหม่มาถึงแล้วขอเสียงจากประชาชนให้มากกว่า14ล้านเสียงขอเป็น20ขอเป็น25หรือ30ล้านเสียงอย่าลืมอีกครั้งว่าเป้าหมายไม่ใช่เป็นรัฐบาลแต่เป้าหมายคือเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเปลี่ยนโครงสร้างประเทศไทยอย่างสิ้นเชิงเท่านั้นนี่เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ควรจะพิจารณาแต่ขณะเดียวกันหารือกับ8พรรคร่วมรัฐบาลที่จะทำคู่ขนานกับการแก้ร่างรัฐธรรมนูญปิดสวิตช์สว.คือการยืนยันเสนอตัวแทนของ8พรรคร่วมรัฐบาล
อย่างมีกลยุทธ์แทนที่จะต้องเสนอทุกสัปดาห์ก็อาจจะเสนอเดือนละ1ครั้งภายใต้จุดยืนก็คือจะไม่มีพรรคการเมืองใดแหกข้อออกไปจาก8พรรคร่วมรัฐบาลและหากยื่นข้อเสนอไปแล้วไม่สามารถผ่านมือของสว.ในขณะที่ร่างรัฐธรรมนูญยังอยู่ในระหว่างการเสนอก็เป็นหน้าที่จะหยุดเสนอชั่วคราวซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่ทางตันยังมีรัฐบาลรักษาการบริหารประเทศยังมีปลัดกระทรวงต่างๆยังมีงบประมาณที่สามารถใช้งบประมาณแบบเดิมไปพลางๆเพราะฉะนั้นประเทศก็ยังเดินได้แล้วก็ดูสิว่าสว.จะทำอย่างไรหากทิ้งช่วงไป 2-3 เดือนแล้วก็เสนอชื่อพิธาลิ้มเจริญรัตน์ใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยไม่มีใครพรรคในยอมแตกแถว8พรรคร่วมยังคงอยู่กันเหนียวแน่นยังคงจับมือกัน312เสียงอย่างชัดเจนเมื่อเป็นแบบนี้ก็ไม่มีทางอื่น 1. สว.กลับมาตัดสินใจเคารพมติมหาชนมติประชาชนลงคะแนนเสียงให้ตัวแทน8พรรคร่วมรัฐบาลหรือเมื่อถึงวันนั้นร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขปิดสวิตช์สว.อาจจะเป็นผลมีผลบังคับตามกฎหมายแก้ไขสำเร็จก็ประกาศชัดเจนว่าเราสามารถเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยตัวเองส่วนการใช้ธรรมเนียมการปกครองตามที่มีอาจารย์บางท่านเสนอว่าเมื่อถึงทางตันรัฐสภาโดยประธานรัฐสภาก็หารือขอใช้ธรรมเนียมการปกครองเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันไม่นับบทเฉพาะการสามารถที่จะให้ที่มาของนายกรัฐมนตรีมาจากสภาผู้แทนราษฎรอาจจะของดเว้นการบังคับใช้รัฐธรรมนูญฉบับมาตรา272หลายคนอาจจะบอกว่าเป็นการรัฐประหารโดยรัฐธรรมนูญซึ่งมันก็เคยเกิดขึ้นนี่ก็เป็นทางเลือกที่จะทำให้ประเทศไม่ถึงทางตันหากทำทุกวิถีทางแล้วยังทำไม่ได้ไม่ได้ผล8พรรคร่วมรัฐบาลก็ประกาศตัวเป็นฝ่ายค้านร่วมกันให้พรรคการเมืองรัฐบาลปัจจุบันเสนอตัวเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยหากเขาได้รับเสียงจากสว.มากเพียงพอทันทีที่ถวายสัตย์ปฏิญาณเรียบร้อยก็ยื่นมาอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งก็เป็นผลให้รัฐบาลนี้แพ้ทันทีในสภาก็ต้องยุบสภาเลือกตั้งใหม่ทันทีนี่ก็เป็นแนวทางที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นขอให้พรรคก้าวไกลในฐานะแกนนำรัฐบาลรักษาแนวทางรักษาความตรงไปตรงมากับประชาชนความซื่อสัตย์กับประชาชนอย่าเห็นแก่อำนาจในการเข้าไปบริหารให้เห็นกับคำสัตย์วาจาต่อประชาชนเป็นที่ชัดเจนเมื่อเป็นแบบนี้เราอยู่กันมา 8-9 ปี 2-3 เดือนข้างหน้าทำไมเราจะอยู่กันไม่ได้หรือหากจำเป็นจะต้องมีเลือกตั้งใหม่ภายใน 4-5 เดือนทำไมเราจะอยู่ไม่ได้หรือแม้กระทั่งจะต้องรอให้สว.ชุดนี้หมดอำนาจไปตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับเดิมบทเฉพาะการซึ่งอีกประมาณ9เดือนทำไมเราจะรอไม่ได้เมื่อรอมาได้9ปีนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายชัยชนะของประชาชนของฝ่ายประชาธิปไตยมันไม่ได้มาโดยง่ายโดยกีบกุหลาบต้องลงทุนลงแรงต้องใช้ความอดทนมุ่งมั่นเส้นทางนี้คือเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงและเส้นทางนี้เราขีดเส้นทางนี้เองเพราะฉะนั้นผมต้องอดทนต้องแน่วแน่เปลี่ยนความคับแค้นที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นพลัง
ให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะเดินทางไปร่วมกันแล้ววันใหม่ที่สดใสก็จะมาถึงเสียใจกันได้ร้องห่มร้องไห้กันได้แต่ถึงเวลาก็ต้องหยุดแล้วกลับมาทบทวนกลับมาคิดแล้วก็ลุกขึ้นเดินกันต่อไปวันนี้เรามาไกลกันเหลือเกินจากรัฐสภาในสมัยนายชวนหลีกภัยเอ่ยคำถึงสถาบันกษัตริย์แม้แต่น้อยก็ไม่ได้โดนปิดไมค์ทันทีวันนี้ในสภาในรัฐสภาด้วยซ้ำพูดกันเห็นชัดเจนว่าปัญหาของประเทศคือตัวสถาบันกษัตริย์เพราะฉะนั้น112วันนี้ถูกอภิปรายกันอย่างตรงไปตรงมามากมายเหลือเกินนี่คือความก้าวหน้าสังคมก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งแล้วชัยชนะได้ถูกสะสมเพิ่มมากขึ้นสังคมยกระดับมากขึ้นสังคมเรียนรู้มากขึ้นเพียงแต่ว่ายังไม่ได้รับชัยชนะแบบเป็ดเสร็จเด็ดขาดสงครามการเมืองก็เหมือนสงครามทั่วไปกว่าจะชนะสงครามมันต้องมีการสูญเสียในทุกสมรภูมิแต่สุดท้ายพวกเราจะชนะสงครามหากเรายึดกลุ่มแนวทางที่ถูกต้องนั่นก็คือประชาชนทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงเท่าเทียมกันมีสิทธิเสรีภาพติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดอย่างเท่าเทียมกันเท่านั้นวันนี้ปู่แอดจนต่อพูดด้วยความรู้สึกหลายความรู้สึกประปนกันแต่ให้ชัดเจนว่าถึงที่สุดคำกล่าวที่ก้องห้วยไร่พูดมันจะเป็นเรื่องของอดีตเพราะปัจจุบันและในอนาคตทุกคนจะรู้ว่าไม่ใช่เป็นอย่างที่ก้องห้วยไร่ได้พูดเอาไว้จะเป็นแค่เรื่องเล่าว่าครั้งหนึ่งประเทศนี้มึงเขียนกฎให้กูแพ้ตั้งแต่แรกมึงเขียนบทให้กูแยกแผ่นดินหนีมึงเขียนเกมให้กูเล่นพอเป็นพิธีแต่กูขอลิขิตเขียนชีวีพวกกูไว้คนเท่ากันกูขอลิขิตเขียนชีวีพวกกูไว้คนเท่ากันและสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ ประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อมันคือเสียงเพลงบรรเลงเชิญจงกลับไปรีดไฟพลมันคือดวงทำนองของสามัญชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนตายฟ้าเดียวกันYeah.
ากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราเลือกไม่ได้แล้วว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมอยากจะคงตาลอยเลยไม่กังวลในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้เลือกจะสู้ต่ออยากให้รัฐบาลเห็นกล้าพูดคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถึงจะมีศักดิ์ศรีมานานแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมายในที่เขาเป็นเครื่องมือนะครับอยากจะคงตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการThank you.